สวัสดีค่ะคุณผู้ชม Gift on Tour วันนี้เราอยู่ในบรรยากาศของงานเลี้ยงสุดแสนพิเศษกับนักธุรกิจ Gifforeen กว่า600ท่านซึ่งงานในค่ำคืนนี้จัดขึ้นที่โรงแรมสุดหรูใจกลางเมืองเซี่ยงไฮ้พร้อมอาหารระดับ5ดาวและเพลงคาราโอเกะสุดมันที่ยกกันมาจากเมืองไทยเลยล่ะค่ะงานนี้ใครจะสนุกขนาดไหนเรามาดูภาพบรรยากาศของงานพร้อมๆกันค่ะท่านผู้ชมครับตอนนี้นะครับนักธุรกิจของเรากำลังเตรียมตัวเข้าสู่งานเลี้ยงนะครับเดี๋ยวผมจะไปถามความรู้สึกเขาดีกว่าว่ามาเที่ยวกับ Gifforeen เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแนะนำตัวนิดนึงดีไหมครับจริงๆเรารู้จักกันแล้วแต่แนะนำให้ท่านผู้ชมได้ทราบนิดนึงครับค่ะพี่สมภพไทยประดับเพชรค่ะสำนักงานศูนย์สำนักงานระยองค่ะมีความสุขมากนะคะได้มาทริปของบริษัทของเรานั้นนะคะเป็นอะไรที่มันเป็นที่มีความสุขมากค่ะคเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าอยากให้ทีมงานเราเติบโตและยิ่งใหญ่ค่ะให้มันมากมากยิ่งฝันนี้ค่ะครับผมทราบว่าพี่สมฤทัยไม่ได้มาคนเดียวด้วยใช่ค่ะมีลูกชายมาด้วยแนะนำตัวนิดนึงนะครับครับชื่อวชิระครับชื่อป๊อปปี้ครับครับมาเที่ยวเป็นไงบ้างกับ Gifforeen บอกเลยว่าประทับใจ บอกว่าทุกอย่างไฮคลาสมากทั้งแม้จะขึ้นเครื่องมาจนถึงที่พักที่พักสุดยอดครับผมถ้ายังไงต้องมาเที่ยวกับเราให้ได้นะครับเดี๋ยวตอนนี้ทั้งสองท่านเตรียมตัวเข้าสู่งานก่อนดีกว่านะครับผมเจอสาวสวยแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยมันยืนข้างๆกันหน่อยนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแนะนำตัวนิดนึงครับจริงๆแล้วเรารู้จักกันอยู่แล้วนะครับนั่นก็คือพี่หมูธนพรแต่อยากให้พี่หมูแนะนำตัวกับท่านผู้ชมนิดนึงครับสวัสดีค่ะพี่หมูนะคะธนพรรัตนสูตรค่ะได้ไดมอนด์แกรนด์พาไรส์จากจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะครับรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งค่ะครับมาที่จีนมาเที่ยวกับGifforeenผมทราบว่าพี่หมูไม่ได้มาคนเดียวใช่ค่ะมีควงคู่ชีวิตมาด้วยอยู่ตรงไหนฮะกวักมือเข้ามาเลยฮะและมีทีมงานมาไหมครับมีค่ะทีมงานที่รักทั้งหลายเข้ามาเลยค่ะไหนทีมงานพี่หมูอยู่ตรงไหนครับเชิญเลยครับความรู้สึกที่ได้มาเที่ยวกับGifforeenเป็นยังไงบ้างครับก็ตื่นเต้นทุกครั้งเพราะว่าเราจะมีอะไรที่เซอร์ไพรส์ตลอดเวลาอย่างดูลักษณะการแต่งกายอย่างนี้นะคะเวลาที่เรามีการจัดงานปาร์ตี้เวลากลางคืนเนี่ยจะสังเกตว่าเราจัดเต็มนะคะทุกคนไม่รู้สึกว่าเป็นภาระเลยเพราะว่าทุกคนรู้สึกว่าอยากจะมาร่วมสนุกมากกว่าเพราะบรรยากาศแบบนี้เนี่ยบางครั้งเราอยู่ที่จังหวัดของเราหรืองานของเราไม่มีโอกาสนะคะแต่ถ้ามาที่นี่ทุกคนจะมีโอกาสแบบนี้ค่ะมาถึงเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ครับให้ชวนท่านผู้ชมสักนิดนึงดีไหมครับเที่ยวหน้าเราจะไปเที่ยวตุรกีกันเที่ยวหน้าไปตุรกีนะครับก็ยินดีต้อนรับพี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับกลับไปนี่ก็มุ่งมั่นตั้งใจนะเป้าหมายชัดเจนนะครับแต่งตัวนี่งวดนี้เราออกจีนนะครับงวดหน้านี่ต้องออกแขกนะครับนะครับเดี๋ยวตอนนี้ให้ทุกท่านเพลิดเพลินกับการถ่ายรูปกันก่อนนี่สองท่านนี้แนะนำตัวกันนิดนึงดีไหมครับค่ะดิฉันจิตติมาแก้วเหมือนนะคะครับค่ะจากจังหวัดตรังจากจังหวัดตรังครับพี่ก่องกรการบัวกองจากหาดใหญ่ค่ะแล้วครับนี่ทั้งสองท่านก็ถือได้ว่าเป็นนักธุรกิจที่มาเที่ยวกับเรามีความสุขไหมครับทริปนี้มีความสุขค่ะครับผมอยากให้เชิญชวนนักธุรกิจGifforeenมาเที่ยวกับเราหน่อยครับก็เรียนเชิญนะคะพี่น้องสมาชิกทุกท่านนะคะมาร่วมสนุกนะคะมาร่วมสนุกไปตุรกีนะคะด้วยกันค่ะครับพี่ก่องแน่นอนค่ะทุกครั้งที่มากับGifforeenนะคะมีความสุขแล้วก็มีความประทับใจทุกครั้งเลยงวดหน้าตุรกีพบกันแน่นอนค่ะแล้วครับเดี๋ยวตอนนี้ทั้งสองท่านยังถ่ายรูปไม่จุใจเดี๋ยวผมปล่อยให้ไปถ่ายรูปก่อนเลยหิวเรื่องครับยังเลยค่ะโอ้ยังสงสัยอิ่มกับการแต่งตัวสวยๆนะครับงั้นเชิญตามอัธยาศัยเลยนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมก็อยู่กับบุคคลซึ่งสำคัญที่สุดของแฟนตาสติกเซี่ยงไฮ้ในครั้งนี้ก็เป็นคนที่สร้างความสุขให้กับนักธุรกิจมากมายเกือบ600ท่านเลยทีเดียวนะครับนั่นก็คือท่านประธานบริษัทแพทย์หญิงนลินีไพบูลย์นั่นเองผมอยากให้คุณหมอได้มีโอกาสเล่าถึงความพิเศษของทริปเซี่ยงไฮ้ครั้งนี้นะครับรวมถึงความรู้สึกที่อยากจะฝากถึงท่านผู้ชมที่กำลังชมรายการของเราอยู่ทางบ้านด้วยครับคุณหมอครับสวัสดีค่ะค่ะแฟนตาสติกชื่อก็บอกแล้วนะคะว่ามันพิเศษสุดจริงๆเลยนะคะการแข่งขันท่องเที่ยวแฟนตาสติกของGifforeenเนี่ยมีมาแล้วหลายปีแต่หลักการของเราก็คือว่าเราอยากใหคนของเราได้มีโอกาสเที่ยวด้วยกันเป็นทีมนะคะเป็นทีมใหญ่ๆเลยหมายความว่าทั้งเครือข่ายเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยกติกาการคิดคะแนนน่ะก็จะเป็นการคิดคะแนนที่ส่งขึ้นไปเรื่อยๆนะคะหมายความว่าถ้าเราทำให้ดาวไลน์เนี่ยได้มีโอกาสติดการแข่งขันตัวอัพไลน์ก็จะติดไปด้วยนะคะและการแข่งขันท่องเที่ยวแฟนตาสติกเนี่ยจะเป็นอะไรที่โดยหลักการของบริษัท
แม่เองแล้วเนี่ยนะคะเราจะเลือกสถานที่ที่ดีที่สุดโรงแรมที่ต้องเรียกว่า5ดาวถึง7ดาวเลยนะคะอยู่ดีที่สุดนะคะรับประทานอาหารที่ดีที่สุดท่องเที่ยวในสถานที่แบบ VIP จริงๆนะคะและสำหรับนักธุรกิจเองเนี่ยเขาจะมีความสุขมากๆอยู่แล้วเพราะว่าเป็นการแข่งขันชนิดที่ไปด้วยกันเป็นทีมค่ะนะคะเพราะฉะนั้นสำหรับครั้งนี้ที่เซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้เป็นเมืองที่ต้องเรียกว่ายุโรปของจีนเลยก็ว่าได้นะคะเขาโตเร็วมากและขณะเดียวกันก็มีตึกใหญ่ๆเรียกว่าในเวลาหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยมาเซี่ยงไฮ้เป็นครั้งที่2ทุกอย่างเปลี่ยนหมดเลยนะคะแสดงให้เห็นว่าชาวจีนเนี่ยเป็นประเทศที่ก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วมีความชาญฉลาดมีวินัยนะคะแล้วก็มีแรงผลักดันเนี่ยในค่อนข้างสูงสิ่งนี้เราก็นำมาแนะนำนักธุรกิจของเราว่าเรามาถึงเมืองเขาเนี่ยให้สังเกตเขาด้วยนะคะว่าเขามีอะไรเขาจึงเติบโตได้ถึงขนาดนี้ในทริปต่อไปเราจะไปเที่ยวตุรกีกันค่ะตุรกีก็เป็นเมืองในฝันของหลายๆคนนะคะเป็นเมืองที่อยู่ตรงกลางระหว่าง2ทวีปแล้วก็เชื่อมั่นว่านักธุรกิจของเราจะสนใจมากๆเลยนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพอบอกตุรกีปุ๊บทุกคนก็อยากไปเพราะว่า19ปีที่ผ่านมาเนี่ยเรายังไม่เคยไปตุรกีเลยค่ะครับผมและแน่นอนที่สุดนะครับว่าทริปตุรกีจะเป็นอีกหนึ่งทริปที่มีความสุขมากๆเลยนะครับคุณหมอมองว่าการทำงานของเราเนี่ยจริงๆถ้าเราทำงานเคล็ดลับที่จะพิชิตการแข่งขันท่องเที่ยวสั้นๆที่คุณหมออยากฝากไว้เป็นกำลังใจให้คืออะไรครับจริงๆแล้วนะคะงานของเราเป็นงานที่ดูแลเครือข่ายเพราะฉะนั้นทำงานพื้นฐานให้แข็งแรงนะคะดูแลทั้งผู้บริโภคให้ได้รับความพึงพอใจดูแลนักธุรกิจให้สามารถเติบโตอย่างเหมาะสมมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่ดีและที่สำคัญมากที่สุดเลยนะคะก็คือมีหัวใจที่อยากจะให้คนที่อยู่กับเราประสบความสำเร็จค่ะไม่ยากเลยนะคะคุณก็ทำได้ค่ะครับเอาละครับขอบพระคุณคุณหมอมากเลยนะครับและตอนนี้นะครับเดี๋ยวคุณหมอก็ต้องไปเตรียมตัวมอบรางวัลให้กับนักธุรกิจที่อยู่ในงานด้วยเดี๋ยวเรียนเชิญคุณหมอเข้าไปในงานเลี้ยงได้เลยนะครับต้องขอบพระคุณคุณหมอมากๆครับสวัสดีครับ